สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านบอคอแตกบานิกกับจ๋าค่ะวันนี้นะคะศิลปินที่จ๋าและนิกชื่นชอบก็ได้ออกผลงานใหม่นะคะอัลบั้มใหม่คุณเป็กผลิตโชคค่ะก็อัลบั้มนี้จะเป็นดิจิตอลอัลบั้มนะคะชื่อว่า All Little Thing ซึ่งก็เป็นซิงเกิลแรกที่เขาปล่อยออกมาแล้วปล่อยมาพร้อมกับ MV แล้วด้วยใช่คือเพลงแรกที่ปล่อยเป็นชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มใช่ชื่อเพลง A Little Thing แล้วก็ความพิเศษก็คือนางเอกมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นน้องต้าเหนิงน้องเหนิงเป็นของ JJ ไงเราเล่าเท้าความเกี่ยวกับอัลบั้มนี้สักนึงก็คืออัลบั้มนี้จะเป็นดิจิตอลอัลบั้มที่มีทั้งหมด5เพลงแล้วก็แต่ละเพลงเขาจะมีนางเอก MV ซึ่งเขาได้ปล่อยก่อนอันนี้เขาได้ปล่อยออกมาแล้วว่านางเอก MV ของนางเอก MV จะมีใครบ้างแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นเพลงไหนใช่ใช่ซึ่งเพลงแรกเนี่ยก็คือ A Little Thing ก็คือน้องต้าเหนิงใช่คนอื่นก็จะมีก้าวเชอร์ปาน้องก้าวน้องออกแบบอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเพลงแรกกันว่าจะเป็นยังไงบ้างทั้งเพลงทั้ง MV นะคะเดี๋ยวเราจะมาคอมเมนต์กันหลังจากจบรีแอคชั่นบายว้าวสวยมากเปิดมาก็คือค่าตายมากชอบมูดแอนด์โทนนี้มากแกเปิดมาก็ดีแล้วปะชอบโทนขาวดำมากๆอะเป็น R&B นะจ๊ะใช่แกอันนี้ดีมากเออดีจริงอะเขาไปถ่ายที่ไหนวะในสตูปะโอ้โหว้าวเพลงแบบว่าเราชอบเพลงแบบนี้มากๆเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหหนึ่งลายมากเกินเบอร์มากลูกเฮ้ยเราติดหัวติดหัวมากเพลงมันแย่ฉันไม่ไหวแล้วฉันชอบมากอ่ะเพลงมันแบบฮายมากอ่ะใช่ไม่รู้สึกว่าฟังเพลงไทยอยู่เลยอ่ะจริงเป็กกำลังดีแล้วนะแบบหน้าตาแบบหล่อแล้วหล่อแบบหล่อเลยอ่ะโอ้โหชอบท่อนนี้ซีนนี้แบบเป็นแบบตายไปเลยจ้ามันมีความอินเตอร์เนชั่นแนลมากกับเพลงอ่ะเป็นฟังตั้งเหนิงไหวป้าแบบดาเมจแบบแรงมากคุณหลวงคุณหลวงคุณหลวงแบบแค่คุณหลวงหมุนก็คือทุกคนตายแล้วนะเฮ้ยมันหายมากเลยนะโอ้ยฉากนี้สวยสวยต้าหนึ่งสวยมากต้าหนึ่งยิ้มสดใสมากเลยอ่ะโอ้โหสวยนี่ก็สวยเฮ้ยอ่ะสวยหมดเลยหนึ่งเอาไปกิน I'm in love with every little thing โอ้โหรัวๆเลยรัวๆไม่รู้จะชมอะไรก่อนดาวน์โหลดได้นะคะเมื่อกี้ดอกจัน123ยังดาวน์โหลดแบบโทรอีกเหรอเหมือนที่นิกบอกเลยไม่รู้จะชมตรงไหนก่อนนี้เลยไม่รู้จะชมอะไรก่อนเราเริ่มจากตัวเพลงก่อนละกันจะบอกว่าตัวเพลงเนี่ยมันเป็นแนว R&B แล้วมันเป็นแนวที่เราชอบมากแล้วแบบเวลาเราฟังอ่ะมันเหมือนไม่ได้ฟังเพลงไทยมันเหมือนฟังเพลง R&B ของแบบอเมริกาเพราะเราเป็นคนชอบฟังเพลง R&B มากแล้วเรานึกถึงแบบ Craig David เรานึกถึงแบบศิลปิน R&B หลายๆคนอ่ะที่เราชอบฟังอ่ะเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่ธรรมดามันคือการแบบฉีกแนวไปได้จริงๆแล้วอันเนี้ยมันคือตัวเป๊กจริงๆเลยอยากเห็นคนแต่งเนื้อเพลงเนี้ยเพราะว่าตอนที่เป็นท่อนฮุกอะคือเราใช่คือเรารู้สึกว่าเนื้อมันสวยแล้วก็เมโลดี้มันสวยแล้วมันติดหูเรามากจริงฟังแค่ครั้งสองครั้งติดหูเลยเรารู้สึกแม่งโคตรละมุนเลยเพลงแบบเพลงเหมือนแบบเออไม่แปลกที่จะเอามาเป็นซิงเกิลแรกอะเพราะว่าเพราะมากนี่เอาจริงๆนะตั้งแต่เพลง This Is Love อ่ะของเป๊กอ่ะก็มาเพลงเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้แม่งเพราะใช่เพราะเลยเพราะตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยคือพอเราฟังปุ๊บเราแบบ
เราไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอะเราแอบแบบน้ำตาคลอได้เรารู้สึกปลื้มใจมากเว้ยเพราะว่าเราอะชอบเสียงเป๊กอยู่แล้วใช่ไหมชอบแนวดนตรีที่เขาทำอยู่แล้วแล้วยิ่งทำเพลงนี้ออกมาเรารู้สึกว่าโอ้โหมันปลื้มใจมากที่แบบเฮ้ยเราได้ฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยสักแบบก่อนเราจะที่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ฉันคิดไม่ถึงอย่างนั้นละนะ ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ง่ายที่ฉันจะได้ฟังเพลงแบบนี้ของคนไทยอะเพราะว่ายุคสมัยเรามันเปลี่ยนไปมากแล้ววงการบันเทิงวงการเพลงอ่ะมันเปลี่ยนไปมากเกินคือเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบคนไทยอ่ะยังจะชอบเสกเพลงแบบนี้อยู่ไหมคือเรายังคิดอยู่เลยนะว่าเพราะเนี้ยตลอดที่เราฟังอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเราคิดว่าดังเฉพาะกลุ่มคนแน่ๆเลยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากที่ทำเพลงแบบนี้ออกมาให้ฟังรู้สึกว่าเขายังคีพความเป็นตัวเองอยู่คือเขาก็ยังแบบทำแนวเพลงในแบบที่เป็นตัวเขาที่เป็นเป๊กจริงๆแล้วแบบเหมือนกับว่าเขาทำเพื่อแฟนคลับจริงๆนะเพราะว่าแฟนคลับของเขาอ่ะก็ฟังเพลงที่เป็นแบบอย่างเงี้ยแนวเนี้ยของเขาเออเรารู้สึกว่าเออขอบคุณมากคือแบบดีใจมากที่ได้ฟังเพลงนี้เราอยากให้คนไทยอ่ะช่วยสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถแล้วเรารู้สึกว่าเป๊กเหมือนตั้งใจทำผลงานมากๆอ่ะเราไม่ค่อยได้เห็นแบบคนไทยที่แบบผลงานมีคุณภาพที่ออกแนวแบบสากลเยอะเนาะคือเป๊กคือหนึ่งในนั้นอะแล้วเราอยากจะพุชคนไทยคือเราเข้าใจแหละว่าเป๊กก็มีฐานแฟนที่ค่อนข้างจะหนาแน่นเนาะนุชแต่ว่าเราว่าเขาแมสได้มากกว่านี้อะพอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเนี่ยพอมันฟังแล้วมันดูเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆคนไทยก็จะเริ่มรู้สึกแบบไม่ได้อินมากเราคิดว่านะแล้วว่าแบบถ้าสำหรับเราที่เราฟังเพลงสากลอยู่แล้วแล้วก็แบบชอบเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันกระโดดข้ามจากความเป็นไทยอีกระดับนึงแล้วคำที่เขาร้องแต่ละคำเมโลดี้ของเพลงแล้วก็ในท่อนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสมูทมากเลยอ่ะเวลาเขาร้องสำเนียงเป็กก็ดีมากๆด้วยเวลาร้องเพลงภาษาอังกฤษอ่ะคำมันสวยถึงบอกไงว่าแบบเพลงมันคำมันสวยพอแบบพอดูแล้วมันก็แบบเออว่ะเพลงแม่งมาว่ะใช่เพลงมามาจริงอ่ะเออแล้วเพลงแล้วอัลบั้ม A Little Thing เนี่ยมีประมาณแบบ5เพลง5เพลงซึ่งเขาปล่อย MV มาแค่ตัวเดียวเนาะ ตอนนี้นะตอนนี้ยังปล่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีปล่อย MV ออกมาอีกถ้ามีปล่อย MV มาอีกเดี๋ยวเราก็มาทำรีแอคชั่นสำหรับตัวเพลงเราให้10ด้วยนะเราให้แบบมีแม็กซ์หมดแม็กอะเพราะว่าเออเพลงแม่งละมุนมากแล้วเราอะเปิดฟังวนฟังได้เลยนะเพลงเนี้ยใช่เหมือนกันคือวนฟังได้หลายรอบเลยวันหนึ่งเนี่ยแล้วก็แบบเราแอบไปเห็นคอมเมนต์ใช่ป่ะมีคนบอกว่าเนี่ยพอได้ใส่หูฟังแล้วฟังอะรู้สึกเลยว่าเขาแบบตั้งใจทำเพลงมากทุกเพราะซาวมันคงแบบคือแบบซาวมันดีมากๆรู้เลยว่าแบบโอ้ตั้งใจทำทุกโน้ตทุกคำมันดีมากเลยเนี่ยเออพาร์ทของเพลงยังพูดเยอะขนาดนี้อ่ะมาพาร์ทของ MV ว้าวเป็นยังไงเดี๋ยว MV ใช่ป่ะพอขึ้นมาก็คือดีเลยเพราะว่าเป็นฉากใหญ่ๆขาวๆเป็นเหลี่ยมอย่างนี้แล้วเป๊กอยู่ตรงกลางคือเราอะบูทขาวดำยังนึกไม่ออกเลยนะว่าจะไปถ่ายที่ไหนในประเทศไทยเราอะนึกออกอยู่ที่เดียวก็คือที่โซตรงที่เราเคยจะชวนแกไปถ่ายตรงพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างใกล้ใกล้สนามบินอินชอนอะมันจะมีมุมที่เป็นกำแพงสูงๆอย่างเงี้ยแต่เรายังนึกไม่ออกเลยว่าเขาถ่ายไปได้ไทยตรงไหนอาจจะเป็นสตูดิโอแต่ว่าคิดว่าเป็นในสตูดิโออาจจะเป็นสตูดิโอแล้วก็เซตฉากแล้วก็อาจจะแบบถ่ายครึ่งๆแล้วเอาภาพมาต่อกันคิดว่านะเพราะว่าแบบว่าดูจากซีนแล้วมันไม่น่าจะเป็นแบบถ่ายได้ภาพใหญ่ได้ขนาดนั้นนะคือใน MV อ่ะเราชอบฉากนั้นที่สุดคือเราเป็นคนมันสวยขาวดำแล้วความสีขาวใหญ่ๆอ่ะแล้วเป๊กตัวเล็กๆชุดดำอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วเป๊กเต้นๆน่ะแล้วเป๊กมุฟไปร้องไปอย่างเงี้ยแค่นั้นก็ดีแล้วอ่ะคิดดูดีแล้วยิ่งมีต้าเหนิงมาซึ่งน้องสดใสมากเข้ากับเพลงมากแบบ I'm in love with every little thing ของเธอคือแบบมันเหมาะใช่ก็ต้องยอมรับว่าพอต้าเหนิงเข้ามาแบบเป็นสีสันให้กับ MV อ่ะต้าเหนิงดูแบบสวยอ่ะสวยแบบสวยไม่กังขาเลยอ่ะใช่แล้วเวลาน้องยิ้มอ่ะ damage แรงมากแล้วยิ่งซีนที่เป็นแบบใส่ชุดขาวแล้วถ่ายกับบันไดอ่ะชอบซีนนั้นที่สุดซีนต้าเหนิงอ่ะน
น่ารักมากจริงเราอะรู้สึกว่าเขาเป็นคนผิวสวยอยู่แล้วจากที่เราเคยเจอตัวจริงใช่หลังแบบโอ้โหนวลมากแม่จริงๆแล้วก็อีกซีนนึงที่ชอบคือซีนที่เป๊กนั่งใช่ที่กล้องหมุนที่กล้องหมุนหน้าเป๊กดีมากหน้าเป๊กคือแบบเป๊ะมากเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าหน้าเขายังไม่ได้แบบว่าหล่อเท่าเนี้ยตอนเนี้ยเขาหล่อมากเว้ยตอนนี้คือหน้ามันออกมาแบบเป๊ะมากอ่ะจนเรารู้สึกว่ายังไม่มีมุมไหนที่แบบไม่หล่ออ่ะรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากมากคือแบบยืนเฉยๆก็ดูดีแล้วนะใช่ๆแล้วยิ่งร้องเพลงอ่ะมันตอนที่โยกอ่ะมันยิ่งรู้สึกแบบโอ้ยกแบ็คกราวด์ขาวไปเลยจ้ะตายแบ็คกราวด์ขาวเออนั่นแหละอ่ะสำหรับ MV ก็เราก็ให้10เหมือนกันนะเราให้เต็มนะสำหรับเรานะเพราะว่าแค่เปิดมาปุ๊บเราก็ว้าวแล้วอีแล้วเราก็ให้สิเพราะว่าภาพออกมาสวยเรารู้สึกว่าผลงานคนไทยที่ค่อนข้างทุ่มเทจะออกมาในรูปแบบนี้นะคะทุกคนใช่เพราะว่าพอได้ฟังทั้งเพลงแล้วก็ได้ดูทั้ง MV เราเลยรู้ว่าเป๊กและทีมงานตั้งใจทำอัลบั้มนี้มากมากมันสัมผัสได้จริงๆเวลาคนตั้งใจทำอะไรสักอย่างเลยอะแล้วคนที่ดูอยู่หรือคนที่ฟังอยู่เนี่ยมันรู้สึกได้ใช่คือมันไม่ใช่แค่งานลูกๆอะมันเป็นงานที่ตั้งใจทำออกมาจริงๆเพื่อแฟนเพลงจริงๆใช่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ผลิตผลงานดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ฟังค่ะขอบคุณไวมิวสิกค่ะกราบก็สำหรับแฟนเพลงของเป๊กผลิตโชคหรือว่านูหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ผ่านมาดูวิดีโอนี้นะคะลองฟังเพลง A Little Things แล้วกลับมาดูรีแอคชั่นของเราก็ได้ค่ะว่ารู้สึกเหมือนกันไหมแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันดูว่ารู้สึกว่าชอบเพลงนี้อะไรยังไง MV เป็นยังไงแล้วก็หรือฟังเพลงอื่นแล้วก็แบบมาคุยกันได้ว่าแบบชอบเพลงไหนในมินิอัลบั้มของ A Little Thing มากนะคะใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนให้สนับสนุนซื้อดิจิตอลอัลบั้มด้วยนะคะใน iTunes ก็แค่89บาทเองเราซื้อไว้แล้วเรียบร้อยถูกมากราคาถูกมากอยากให้สนับสนุนเยอะๆนะอยากให้ซื้อเพราะว่าแบบเขาตั้งใจทำทุกเพลงออกมาจริงๆอ่ะเราอยากให้ช่วยกันซัพพอร์ตซื้อของที่แบบถูกลิขสิทธิ์นี่เรายังคุยกันอยู่เลยอ่ะว่าแบบว่าถ้าไวท์มิวสิกเปิดพรีออเดอร์ที่มันเป็นซีดีเราจะซื้อเออใช่เราจริงๆเราอยากให้เขาทำซีดีเพราะว่าเราจะได้ดูบุ๊กเลตจริงๆที่มันจะเป็นภาพที่แบบค่อนข้างโคตรอาร์ตที่มันอยู่ใน MV อ่ะใช่ที่มันเป็นฉากต่างๆที่มันเป็นแบ็คกราวด์ขาวที่เขาถ่ายมาเรารู้สึกว่าถ้าเราได้จับบุ๊กเลตอ่ะเราจะมีความสุขเพราะว่าตอนนี้คือเราเข้าใจนะว่าวงการเพลงไทยเขาไม่ทำซีดีแล้วตอนนี้ก็จะมีแต่เพลงสากลที่เราสั่งซีดีเมืองนอกมาก็ยังมีบุ๊กเลตบ้างแต่ว่าคนไทยไม่มีแต่ภาพมันสวยมากจริงภาพของเป๊กอะเราอยากให้คือถ้าทางไวมิวสิกได้ผ่านมาแถวๆคลิปนี้บ้างนะคะก็แบบอยากให้ลองพิจารณาดูถ้ามีโอกาสได้ทำแบบซีดีออกมาแล้วก็มีแบบบุ๊กเลตออกมาอย่างเงี้ยพวกเราอยากเพราะว่าเราอ่ะชอบเก็บซีดีมากๆเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆมันมีแวลูมากๆคือมันไม่เหมือนการซื้อดิจิตอลจริงๆอ่ะผ่านดิจิตอลจริงๆอ่ะคือมันซื้อดิจิตอลมันไม่ได้เห็นบุ๊กเลตจริงๆใช่คือแบบถ้ามีโอกาสก็คืออยากให้ลองทำออกมาขายดูนะคะเราจะแบบช่วยสนับสนุนจริงๆแล้วเราก็เชื่อว่ายังมีแฟนเพลงของเป๊กผลิตโชคหรือว่านูต่างๆเนี่ยพร้อมสนับสนุนแน่นอนแน่นอนยูขายได้อยู่แล้วจริงๆยูพรีออเดอร์ก็ได้นะถ้าแบบว่าไม่ต้องผลิตแบบว่าไม่ต้องผลิตแบบเยอะแต่ว่าแบบพรีออเดอร์มาแล้วก็ทำจัดทำเฉพาะอันที่พรีออเดอร์เพราะภาพที่เห็นใน MV ในจากแบบที่โปรโมทอะไรออกมาต่างๆเลยคือมันสวยมากจริงเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแคมเปญยักษ์ก็ได้แต่ว่าเขาทยอยปล่อยเป็นพาร์ทก็อาจจะใช่เดี๋ยวรอดูCarrie Rain ใครๆ Carrie Rain Gibson อ่ะอ๋อเหมือน Carrie Rain Gibson ใช่ไหมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะมีอัลบั้มที่แบบเต็มแบบ10เพลงอะไรอย่างเงี้ยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้มันยังมีแค่5เนาะทินิตี้ก็รอเด็กผลิตโชคก็รอกูงงไปหมดก็เดี๋ยวรอมารอดูกันนะคะก็แต่ว่าก็ถือว่าพอเปิดมาเพลงแรกก็แบบปังแล้วอ่ะเออแต่ปังมากจริงว่ะใช่ๆคืออยากให้ไปฟังเลยอ่ะโหลดเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลย89บาท Apple Music
และ iTunes iTunes Store เพราะ Apple จะเป็นการสตรีมมิ่งก็ได้เนอะสตรีมมิ่งก็ได้แต่สตรีมมิ่งทางจู๊กเอ่ย Spotify เอ่ย Apple Music เอ่ยก็ได้นะคะแต่ถ้าซื้อได้เลยก็จะดีมากนะขายของช่วยขายของก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะคะว่าชอบยังไงเหมือนเราไหมใช่ค่ะใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน MV หน้าของเป๊กปริโชคไม่รู้ว่าไหนเป็นซิงเกิลที่2ไม่รู้จะเป็นแท็กที่2ของมินิอัลบั้มหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปรีแอคชั่นเพลง A Little Thing ของเป๊กปริโชคของเรานะคะเดี๋ยวมาเจอกันในเพลงหน้านะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ